Nikon SD 2นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดกล่องใหม่รีโมทก็ลงเป็นรูปแบบใหม่ด้วยนะครับอินเทอร์เฟซเป็น 2.0 นะครับของ Heon นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะครับดูว่าข้างในมีอะไรรูปแบบการห่อก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนจะดูเครื่องมาดูข้างในก่อนว่าแถมอะไรมาบ้างครับก็มีคู่มือครับมีสาย USB เป็นเวอร์ชั่น 3.0 นะครับหม้อแปลงอะแดปเตอร์12โวลต์ขนาด 0.7 แอมป์นะครับสาย HDMI ยังเหมือนกับตัวเดิมนะครับก็คือเป็น 1.3 AB และ C นะครับความยาว 1.8 เมตรแล้วก็รีโมทนะครับรูปลักษณ์ใหม่สวยงามทีเดียวนะครับดูท่าทางจะจับกระชับมือดีเล็กกว่าเดิมนะแล้วก็แบตเตอรี่รอบนี้เป็นแบตเตอรี่แบบ Triple A นะครับแล้วก็สายคอมโพเนนต์นะครับสายคอมโพสิตนะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องกันโอ้โหคราวนี้ซีมติกมารอบตัวเลยครับนี่นะครับตัวเครื่องทางด้านหลังนะครับคราวนี้แลนเนี่ยก็จะเป็นจิกะบิตนะครับส่วน USB ทางด้านข้างเนี่ยนะครับลองเปิดดูเลยนะครับก็จะมี USB 3.0 นะครับแล้วก็ USB host ให้2พอร์ตนะครับแล้วก็ใส่SD แล้วก็ MMC card หน้าตาเครื่องก็ดูสวยงามเลยทีเดียวพลาสติกเป็นชนิดเงานะครับนะครับช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ทางด้านข้างเราเปิดดูนะครับโอ้เป็นรางสไลด์เข้าไปนะครับ Heon SD2